สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการผีอวดคนนะครับกับผมแป๋งกำตดครับผมโตหัวมอยครับผมจิมติดเสพครับก็วันนี้เราอยู่ในช่วงประสบการณ์ขนหัวลุกนะครับเรามีแขกรับเชิญท่านหนึ่งนะครับเขาบอกว่าเขาโดนข่มขืนมาเป็นเวลา20ปีนะครับจากวิญญาณนะครับผมเดี๋ยวเรามาฟังเรื่องนี้กันดีๆนะครับและอย่าพลาดแม้แต่ช่วงเดียวนะครับขอเชิญคุณอาร์จิตกรนะครับสวัสดีครับคุณอาร์จิตกรมีประสบการณ์ที่เล่ามานี่เรื่องจริงครับจริงครับเรื่องมีอยู่ว่าอะไรบ้างที่ผมบอกว่าโดน20ปีที่โดนข่มขืนคือประเด็นเกิดมาจากว่าที่ว่าผมไปที่เที่ยวที่หนึ่งที่เที่ยวที่หนึ่งที่แถวกรุงเทพนี่แหละครับแล้วเหมือนว่าตอนไปเที่ยวนั้นก็ไปเที่ยวกับเพื่อนๆแหละแต่ว่าแบบเจอผู้หญิงแบบผู้หญิงประเภท2ครับสาวประเภท2เขาเดินเข้ามาแล้วบอกผมว่าเรากำลังจะมีเคาะนะผมก็บอกว่าเคาะอะไรครับเพราะว่าจะมีเจ้ากรรมนายเวรมาตามผมก็ตกใจผมเลยว่าแล้วต้องทำยังไงเขาก็บอกว่าเขาจะสะเดาะเคาะให้เขาคิดค่าสะเดาะเคาะทั้งหมด500ครับทำแบ่งกันทุกวันผมก็เอาผู้หญิงนี่แหละสาวประเภท2คนนี้ไปบ้านไปสะเดาะเคาะที่บ้านทั้งให้แม่ให้น้องให้พ่อและให้ผมเขาก็ทำไปเรื่อยจนหมดไปเยอะครับแล้วเหมือนมีวันหนึ่งผมไม่เคยเจอผีหรืออะไรเลยแล้วเขาก็แบบบอกว่าเนี่ยเอาความทุกข์เอาความร้ายออกไปหมดแล้วนะไม่ต้องกลัวแล้วพอตั้งแต่เขาเดินออกจากบ้านครั้งที่เขามาทำครั้งล่าสุดประมาณ10กว่าปี ปีที่แล้วเดี๋ยวขอขันนะครับเขาทำมาเป็นเวลานานเท่าไหร่ครับ15ปีครับ15ปีทำทุกวันเนี่ยครับครับผมคุณหมดเงินไปเยอะเยอะมากครับแล้วเหมือนแบบยิ่งหมดยิ่งเจอครับครั้งล่าสุดที่เจอคือตอนนั้นเขามาแบบเขามาทำครั้งสุดท้ายตอน15ปีก่อนเขามาบอกว่าไม่ต้องกลัวแล้วนะไม่ต้องเราจะไม่เจออะไรแล้วตั้งแต่เขาพูดคำนั้นแล้วเขาเดินออกจากบ้านไปผมรู้สึกถึงแบบอะไรแปลกๆแล้วเหมือนแบบผมนอนอยู่แล้วก็มีผู้หญิงผมเห็นผู้หญิงนะสวยเลยอ่ะสวยแบบสวยมากสวยแบบดาราเลยอ่ะเดินเข้ามาเริ่มเหมือนแบบมาแบบไซส์คอครับไซส์คอผมแบบเนี้ยแล้วแบบผมก็สวดมนต์แบบสวดมนต์สู้เขาอ่ะจนหลุดออกแล้วก็แบบทุกวันครับทำแบบนี้ทุกคืนตอนนอนตอนปิดไฟเวลาที่ผมหลับเขาจะมาสวยๆนี่เหรอครับครับผมผมหน้าโดนมากเหมือนกันยินครับของเขาครับแล้วทุกวันนี้นี่ยังเจออยู่หรือเปล่าทุกวันนี้ก็ยังเจอครับคุณอยากให้คุณช่วยอยากให้ช่วยอะไรได้บ้างอยากให้แบบอยากให้เขาต้องการอะไรครับเขาจะได้ไปสักทีถ้างั้นเดี๋ยวเราขอเชิญคุณเลวจิตไม่ปกตินะครับผมเชิญเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนั่นไงครับเขาบอกว่าเขาต้องการชีวิตคุณหนักแล้วเนี่ยอะไรนะใจเย็นๆก่อนขอทราบเดือนปีเกิดคุณด้วยครับวันที่14กุมภาพันธ์2540ครับ14กุมภาพันธ์ปีอะไรนะ40เลขทะเบียนด้วยครับทะเบียนรถ9000ครับ 9000ขอเลขที่บ้านด้วยครับใจเย็นครับใจเย็นเฮ้ยมึงตามฉากให้ดีดิไอ้พี่ไม่ใช่พี่ไม่ใช่ฉากครับมีคนยืนอยู่ข้างหลังคุณตอนนี้ต้องการชีวิตคุณขอเลขที่ทะเบียนบ้านคุณด้วยครับ67/17ครับ67/17ปีเกิดนะครับปีนักสัตว์ราศีสิงห์ครับสิงห์สิงห์อมคันหรือเปล่าไม่ใช่นะเล่นเฉยๆครับไอดีไลน์ด้วยครับไอ้หนุ่มเอายันไอดีไลน์เลยเหรอจ๊ะโอ้ไม่มีไม่เล่นไลน์ครับไม่เล่นไลน์ด้วยโอเควันเกิดวันที่14กุมภานะครับเป็นวันแห่งความรัก
ก็ดึงดูดเป็นสาวๆอยู่แล้วแล้วยิ่งเขาหน้าตาดีด้วยนะครับย่อมเป็นผู้มีเสน่ห์ทางกามารมณ์สูงนะครับทะเบียน 9,000 นี่ก็000นี่ก็ไม่ดีนะครับควรจะเปลี่ยนนะครับ60/17มันไม่ดียังไงครับคุณเหลียวเลข9เลขดีอยู่แล้วนะแต่เลข0นะครับ03ตัวมันติดเกินไปมันเหมือนไข่2ลูก3ครับ3 3ด้วยครับ2ลูกตรงกลางนะครับตรงกลางนี้มันเป็น0แบบว่า0ที่ไม่ดีถ้าเกิดใส่เลข1ได้หรือเลข5ได้ก็คงจะดีนะครับวันนี้อยากมาให้ผมช่วยอะไรครับอยากให้ช่วยอยากให้คุยกับเขาครับบอกว่าเขาต้องการอะไรครับอะไรนะนี่ด้วยคือเขาอยู่ตรงนี้ครับใช่ครับอยู่ครับใจเย็นก่อนนะเดี๋ยวเราพูดกับเขาให้เขาบอกว่าชาติที่แล้วคุณทำบาปทำกรรมเขามากนะครับเขาต้องการเอาชีวิตคุณไปแลกเปลี่ยนกับชาติที่แล้วของเขานะครับแลกคุณค่าเขานะครับ คุณต้องสะเดาะเขาเยอะๆนะครับสะเดาะเขาสนใจสะเดาะเขากับผม99 บาทไหมครับผมเสียไปเยอะแล้วครับใช่คุณเสียไปเยอะผมต้องไปที่บ้านคุณนะครับไว้ติดต่อกันหลังไมค์เพราะว่าบ้านคุณมีของสิ่งไม่ดีอยู่นะครับครับผมสำหรับวันนี้ผมก็แค่ได้สวดดวงชะตาให้คุณนะครับก็นะไม่ครับเขาบีบหัวใจผมเนี่ยเขาพยายามจะเอาชีวิตไม่ได้เลยเขาทนไม่ไหวเต้นก่อนคุณเต้นก่อนไปกินของเส้นวายก่อนนะไปเหมือนหมาเลยนะครับไม่ใช่มาคุณว่าเขาไม่ได้ครับว่าไม่ได้ว่าไม่ได้คุยกันยาวเนาะยาวมากเขาบอกว่าคุณเคยไปลบหลู่เขาจริงไหมใจเย็นครับคุณใจเย็นก่อนคุณเดี๋ยวผมเคลียร์ให้โอเคฮะไม่ใช่ลบหลู่ครับว่าเขาลบหลู่อะไรไว้ครับผมจัดแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมขอไปเข้าห้องน้ำก่อนได้ไหมครับเดี๋ยวเพิ่งพีกันเปิดสิครับออที่คิดมาก็เคยทำอะไรบ้างครับก็ตอนที่เขามาผมเคยทาเขาครับทาว่าไหนทาว่าไหนครับผมว่าถ้ามาแบบเนี้ยมามีลูกให้กูเลยดีกว่าผิดแล้วผิดแล้วคุณไม่น่าทำอย่างนี้ครับเพราะว่าเขาจะเอาคุณไปอยู่ในสวรรค์ด้วยแล้วก็พยายามปั๊มลูกคุณนะครับก็ไม่มีอะไรมากวันนี้นะครับก็เดี๋ยวไว้ติดต่อกันกับทีมงานไปบ้านคุณนะครับเดี๋ยวไปผมไปช่วยนะครับตอนนี้ก็แค่นี้แหละครับโอเคครับเดี๋ยวขอบคุณคุณเลวจิตไม่ปกติด้วยนะครับครับครับสวัสดีครับครับขอบคุณแขกรับเชิญนะครับคุณอาร์ตจิตรกรด้วยครับครับสวัสดีครับก็วันนี้เราขอจบช่วงรายการเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวคราวหน้าเรามีอะไรมาดูกันต่อนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับจบ